และนี่จะเป็นหนังไทยที่แตกต่างจากเรื่องอื่นของป่านี้ที่ชอบอะไรบ้างที่ชอบอ่ะไม้สักต้มจืดที่มีปีกเนี่ยนกเขาเรียกว่านกอะไรนะนกกระจิกใช่นกกระจิบหรือเปล่านกกระจิกก็ยังจิกนะเอาเงาตะคุ่มตะคุ่มหรืออะไรวะไอ้ตาดีดีดูสิแหนมแสดงว่าตาดีแล้วล่ะจบสั้นๆหนึ่งมุกนี้กับตัวละครที่ทุกคนไม่คาดคิดไม่เคยแปรงฟันเลยหรอฟันเหลืองมากเลยอ่ะไม่ได้เข้าบ้านจะแปรงได้ยังไงล่ะต้องพูดก่อนเดี๋ยวคนชิงพูดอะไรตัวอะไรก็แวงอะไรเนี่ยแวงอะไรตั้งชื่อเลยไอ้ระแวงก็แวงหมดเลยเนี่ยที่มาพร้อมกับการพิสูจน์รักแท้ท่านพ่อเขามีคนของเขาอยู่แล้วแต่เขามาหลอกค่ะข้าไม่สวยตรงไหนเองมันสวยทุกอย่างหรือเองมันปัญญาอ่อนเข้าเรื่องของเราเถอะได้ระดับไม่รู้ป่ะเนี่ยดวงจันทร์ไม่รู้เป็นของใครแต่ว่าดวงใจข้าเป็นของแม่นางนะข้าไม่ต้องการข้าศึกมาเป็นประโยคบอกเล่าข้ารักเจ้าเป็นประโยคบอกเธอแต่ข้าว่าหน้าตาอัปลักษณ์เช่นท่านพ่อเลยข้ารับไม่ได้ในเมื่อเจ้าเกลียดคนขี้เลยข้าจะขอสาปเจ้าณบัดนี้ขอให้เจ้ากลายเป็นคนขี้เลยณบัดนี้เขาทั้งสองใครกันที่จะเป็นรักแท้ขององค์หญิงติดตามชมในละครสามชาติเรื่องศึกชิงรักสามเศร้าต้องคำสาปแข่งเกมสามชาติแตกต่างโดนตีโอ้โน้ยเอาน่ารักน่ารักจังต้องรักกันนะครับไอ้บอกรักได้อ่ะเออแต่ใจเก่งโอ้โหเก่งไทยโอ้ยไทยไทยไอ้นุ่มนั่นไงไอ้นุ่มไทยไอ้นุ่มมาเร็วเร็วเลยเดี๋ยวพี่น้องมาไอ้ผมหงายสองคนคุณเทงความหรือหงายครับหงายผมก็หงายที่นี่ไปห่างไหมพี่ความพี่ความเดี๋ยวพี่พี่ต้องหงายสิเมื่อกี้พี่พร้อมหงายพี่จะความทำไมล่ะหงายโอ้ยยังไงต้องตายแล้วเกมนี้เดือดร้อนถึงทีมงานนี่ที่มันคิดมาน่ะให้พังพังมาเล่นกันไหมลองดูดิลองดูไอ้บิ๊กมาไอ้บิ๊กนัดมาไอ้จักไอ้จักมาดิมาดิโอ้น้อยไอ้ที่อีกที่อีกที่รู้มาเดี๋ยวรู้มารู้มาและช่วงแจมว้าวไทยแลนด์พบกับน้องโหยสาวน้อยที่มาพร้อมกับบทเพลงสุดคลาสสิกจนทำให้ทุกคนต้องเคลิ้มมาพร้อมกับเพลงที่ถูกใจโหน่งสุดลิงที่เกาะสมุยเต้นกันนาวๆเลยที่สวนมะพร้าวเพลงนี้ดัง10ปีแล้วตอนนั้นพี่คบกับหนิงป่ะไอ้หัวเราะมันก็เล่นใหญ่เลยเนี่ยช่วงหน้าห้ามพลาดณเมืองสวรรคโลกนครอ
แบบนี้มีคนของเขาอยู่แล้วก็มาหลอกค่ะนั่งนั่นแหละสวัสดีบังคมนะคะเจ้าเมืองยโสเจ้าเมืองใหญ่แห่งสวรรคโลกนครเลไรลูกสาวสุดที่รักของเจ้าเมืองยโสข้าเสียใจอ่ะท่านพ่อร้องไห้อีกแล้วแล้วพ่อก็บอกกี่ครั้งแล้วท่านพ่อเขามีคนของเขาอยู่แล้วแต่เขามาหลอกค่ะข้าไม่สวยตรงไหนเองมันสวยทุกอย่างหรือเองมันปัญญาอ่อนท่านผู้ชายเขาหลอกโดนตลอดเลยอย่างเงี้ยที่ท่านแม่ยังไม่ทันพ่อเลยก็เลยได้ข้าออกมานี่ไงพ่อบอกดีๆไม่เชื่อไม่ฟังพ่อฮะแล้วผู้ชายดีๆมันก็มันไม่มีแล้วก็มันไม่มีแล้วไงก็ไปคบแต่พวกชั่วๆน่ะเดินมาทำไมน่ะไอ้จักคอยเสี้ยมคอยสอนลูกตลอดมึงจะกุดหัวสักวันหนึ่งไอ้ขุนจักฮะเอ็งเนี่ยดูอย่างไอ้เจ้าพญาแชมป์เขาสิฮะนั่งเฉยเขาไม่พูดไม่อะไรเลยพูดเลยเข้าเรื่องของเราเถอะพ่อได้ยินที่ข้าพูดไหมว่าสิ่งที่ข้าดีใจที่สุดในชีวิตคือข้าได้หน้าของแม่แต่สันดาได้พ่อมาเลยนี่ยืนได้ระดับไปรู้ป่ะเนี่ยนั่งลงเดี๋ยวนี้ดื้อด้านจริงๆเอาแต่ใจตัวเองคือเป็นอย่างนี้ไงผู้ชายถึงหลอกได้ไงเองเชื่อพ่อสักครั้งเถอะวะเลไรถ้าเองไม่เชื่อพ่อเนี่ยต่อไปวันข้างหน้าเขาก็จะตราหน้าเองได้ว่าเองเป็นคนหลายผัวผู้ชายดีๆก็ยังมีอีกเยอะไอ้บิ๊กเอ้ยอยู่ที่เนี่ยใครอีกอ่ะไอ้ฟูไอ้ฟุเยอะแยะเฮ้ยเองก็ตรงนั้นตำแหน่งอะไรเหรอพ่อขี่ข้าถาวรแถวนี้แหละพ่อก็ไม่ต่างกับข้าหรอกแม่ถึงทิ้งพ่อไปไงพ่อหาผู้ชายมาให้เองแล้วเลไรลูกพ่ออาณาจักรนี้เมืองนี้เนี่ยพ่อสั่งได้หมดอยู่แล้วขอให้เลไรเชื่อใจพ่อเลยหน้าตาเองก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เหมือนแม่ไม่มีผิดเข้าใจไหมดีที่ไม่ได้พ่อมาอะไรนะดีที่ไม่ได้พ่อได้แต่สันดานแบบพ่อไงที่ข้าเป็นอย่างนี้ก็เหมือนพ่อเลยพ่อเลิกแล้วของพ่อหรือเปล่าเครื่องไหนล่ะฮัลโหลจ้าจันเจ้าไงเนี่ยทำไว้แล้วไงน้ำปลาหวานอยู่ในตู้เย็นอ่ะหนิงอีกไปแล้วมีเท่านี้เนี่ย 27,000 นี่ 27,000 เท่านี้เปลี่ยนชื่อร้านเปลี่ยนชื่อร้านฮัลโหลว่าไงน้องมันเรื่องอะไรวะของข้าได้ข่าวเปลี่ยนชื่อร้านจริงๆหน่อยว่าบะหมี่รีโบอะไรเอ้ยไม่ได้มันต้องเป็นบะหมี่นงอย่าไปน้อยใจใช่ไหมเมียอาจจะพูดเล่นก็เขียนไว้ตรงนั้นน่ะบะหมี่รีนงอะไรบีรีโบอะไรอ่ะเอออย่าใช้เปลืองทีวะให้เงินเดือนไหนนะ 50,000 กี่เดือน3เดือนเหรอคนงงทนเอาพ่อฝากบอกเขาให้หน่อยว่าค่าให้เพิ่มเป็น 70,000 เออๆเขาเพิ่มเป็น 70,000 แล้วเลยเพิ่มเป็น 70,000 แล้วไม่ต้องไปน้อยใจล่ะมาอยู่กับข้าได้ไหมเออๆแล้วจะไปเที่ยวน้องเข้าใจป่ะอย่าไปติดใจเขานะอย่าไปเที่ยวนะอย่าไปติดใจเขาอีกเดี๋ยวจะเป็นเหมือนอย่างรอบที่แล้วอ่ะเออเดี๋ยวพ่อเขาตายก็โอนไปอีกแสนหนึ่งค่าทำศพใช่ไหมล่ะเออระวังกล้องวงจรปิดด้วยเอางี้พ่อยื่นคำขาดแล้วพ่อหาผู้ชายไปให้เองแล้วเลไรต้องไปหาใครอีกแล้วโอ้ยพ่อหนูไม่เอาหนูไม่เอาพ่อได้ยินไหมหนูไม่เอาเองไม่มีที่ยืนหรือไงวะ
ฉันจะเลือกคนที่แกที่ไม่ชอบและเองอยู่ไปเองอาจจะชอบก็ได้เว้ยนะเองเชื่อพ่อสักครั้งเดียวเถอะวะเดี๋ยวพ่อขอถอดอันนี้ก่อนพ่อหนักหัวมากเลยเอ้ยจะแต่งได้อีกสักกี่ปีวะถอดแล้วเหมือนกันสายโชดชายหนุ่มลึกลับที่หลงรักเลไลมีเรื่องอะไรล่ะจะเป็นใครกันแล้วเนี่ยข้าชื่อสายชนเรียกฝรั่งฝรั่งว่ามอเตอร์เวย์ก็ได้ค่ะตกลงเจ้าชื่ออะไรนะสายชนไงมอเตอร์เวย์ไม่ถูกใจไม่ว่าอะไรกันนะเพียงค่ะเจ้ามีธุระอะไรหรือไอ้สายชนไอ้มอเตอร์เวย์ก็เห็นประกาศกันไปทั่วว่าลูกสาวจะแต่งงานข้าก็อยากเข้ามาชมความงามของลูกสาวท่านสักหน่อยไอ้ชมเนี่ยมันชมได้แล้วเอ็งทำธุรกิจอะไรล่ะไอ้สายชนมอเตอร์เวย์มันทำนิดๆหน่อยๆนะครับพ่อจ้าค่ะเอ็งทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรหรือไอ้สายชนมอเตอร์เวย์อยู่ตลาดหุ้นพะยะค่ะอยู่ตลาดหุ้นอยู่ตรงไอ้ตรงอโศกนั่นหรือโอ้รู้ได้ยังไงพะยะค่ะโศกถูกต้องแล้วพะยะค่ะเอ็งทำหุ้นอะไรล่ะเงินทองหรือทำหุ้นอะไรนิเคอิห้างแสงหรือดัชนีดาวโจนหรือไอ้มอเตอร์เวย์สายชนพูดสมดเลยพะยะค่ะเป็นยามพะยะค่ะอยู่หน้าตลาดหุ้นเป็นยามดูแลความปลอดภัยแล้วเอ็งไม่มีตังค์แล้วเอ็งจะมารักกับลูกสาวข้าได้หรือข้าเป็นถึงเจ้าเมืองแห่งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรนี้เฮ้ยสายชนมาตัวเวเมืองอะไรพะยะค่ะเมืองนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเฮ้ยโอ้คงอยู่ไกลในสิพะยะค่ะอยู่ไกลเมืองนี่มันอยู่ไกลเมืองมันใหญ่แล้วท่านเจ้าเมืองล่ะชื่ออะไรพะยะค่ะข้าชื่อเจ้าเมืองโสเจ้าเมืองโสยะโสยะโสยะโสธานียะถูกถูกซะอย่างนั้นแหละทีนี้อยากจะดูหน้าลูกสาวสักหน่อยว่าสวยงามขนาดไหนพะยะค่ะก็นี่ไงลูกหันหน้ามาให้เขาดูที่ไหนเอาอีกแล้วยืนได้เลยนี่หรอจะให้มันเป็นเขาช่างงดงามจริงๆพะยะค่ะเขาชื่อสายชนมอเตอร์เวย์ลูกข้าสวยใช่ไหมเล่าเอ็งมีเงินมีทองเท่าไหร่มาที่จะมาแต่งกับลูกข้าเนี่ยฮะสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยเงินทองก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แหละแต่ว่ามีหัวใจจะให้พระธิดาแหละค่ะพะยะค่ะโอ้ยมันไม่ได้หรอกมันไม่มีใครไปแต่งกับเองได้หรอกเอาเหรอแต่ภายนอกดูไม่ดีแต่ว่าใจสะอาดมากเลยนะพะยะค่ะเหมือนไอ้พันธุ์ผู้แต่งที่ขอนแก่นเลยพันธุ์พ่อข้าไม่เอาแม่นางชื่ออะไรเนี่ยเลไรแม่นางเลไรฟังข้าก่อนถึงแม่ร่างกายข้าจะบารักเป็นแบบนี้แต่ว่าข้ารักเดียวใจเดียวเชื่อหรอกทุยไอ้กดมดเพชรท่านพ่อหน้าตาซื่อๆใจหมารู้อะไรไม่ได้เลยท่านพ่อจะหนีข้าไปไหนเนี่ยอย่ามานั่งใกล้ทีลูกเดี๋ยวคนก็นึกว่าพ่อเป็นผัวพ่อความงามของเจ้าเหมือนดวงจันทร์ช่างงดงามยิ่งนักแม่นางเลไลแต่หน้าตาเจ้ากับผมเจ้าอัปลักษณ์ยิ่งดีข้าเนี่ยนะใช่ไม่ชอบคนแบบนี้หรือไงฮะแม่นางท่านพ่ออย่าเพิ่งกินได้ไหมปล่อยไม่เลยทำลูกเอ้ยท่านพ่อแล้วหลุดเข้าเบ้าตาถึงบอดเลยเนี่ยน่ะยิ่งขาลงปุ๊บเด็ดมันไม่ล็อกมันตบมันที่หลังก็ดูด้วยมันเหวี่ยงไปน่ะลูกเอ้ยเอานี่พ่อใส่นี่พ่อซื้อมาให้นะเนี่ยอันนี้บูเลเบิลโอ้เป็นเพชรเหรอครับพะยะค่ะรู้จักด้วยหรอจะตอบใครก่อนจะตอบใครก่อนดีวะเนี่ยรับรักเขาเถอะไปนางเลไลออกไปจะไปออกไปจากวังไปหน้าตามันก็ดูไม่ดีแล้วหนวดเขาก็ยาวผมก็ขาวไปเถอะไอสายชนมอเตอร์เวย์ไปแม่นางดวงจันทร์ไม่รู้เป็นของใครแต่ว่าดวงใจเขาเป็นของแม่นางนะข้าไม่ต้องการจริงเหรอแม่นาง
ข้าศึกมาเป็นประโยคบอกเล่าข้ารักเจ้าเป็นประโยคบอกเธอสำนกสำนวนเขาก็ดีนะลูกถูกวันข้างหน้าเขาอาจจะเป็นนักปราชญ์ที่จะเลี้ยงลูกดูได้แต่คำว่าหน้าตาอัปลักษณ์ฉันท่านพ่อเลยข้ารับไม่ได้เธอมองคนที่ภายนอกแล้วนี่ฮะแม่นางเลไลก็ข้าชอบคนรูปงามอ่ะข้าผิดตรงไหนหรอข้ารูปงามเขาต้องชอบคนรูปงามสิแล้วข้าผิดตรงไหนที่ข้าขี้เหร่ข้าดูอัปลักษณ์แบบนี้ข้าผิดหรือไรก็ได้ในเมื่อเจ้าเกลียดคนขี้เหร่ข้าจะขอสาบเจ้าณบัดนี้ขอให้เจ้ากลายเป็นคนขี้เลวณวันนี้เลไรใช้คำพูดดูถูกสายชนและไม่นึกถึงจิตใจของคนอื่นนั่นจึงทำให้สายชนสาปให้เลไรเป็นหญิงสาวที่หน้าตาอัปลักษณ์ในที่สุดณป่าหิมพานต์ระวังพลาดลูกเอาวางไว้วันนี้ได้อะไรมากินเหรอไก่ย่างไก่ย่างก็มีผลไม้กระจุกกระจิกผลไม้อะไรวะกระจุกกระจิกมันเป็นผลไม้ใหม่เหรอเป็นผลไม้แบบเล็กๆน้อยอ๋ออะไรอ่ะอ๋อมีกล้วยส้มส้มอ๋อเอาวันนี้มาถึงบ้านแล้วไม่มีคนป่าอย่างเราเนี่ยก็หาผลไม้ป่ามากินกันตะคลุ้มและตะกละเงาะป่าที่อาศัยอยู่ในป่าของป่านี้ที่ชอบอะไรบ้างที่ชอบอ่ะที่ชอบเหรอเออก็ไม้สักต้มจืดไอ้นี่ตลกเลยตลกแล้วโตขึ้นอย่าฉลาดลูกต้องโง่ถาวรหรือว่าต้องโง่พุ่มเนี่ยเห็นใครมาไหมยังไม่มายังไม่มาอีกเหรอยังไม่มา มันน่ามาแล้วนะโอ้นึกว่าคนมาที่มีปีกเนี่ยนกเขาเรียกว่านกอะไรนะนกกระจิกนกอะไรนะนกกระจิกมันเป็นยังไงนกกระจิกนกกระจิกนี่จะใช่นกกระจิบหรือเปล่านกกระจิกอย่างจิกนะออกตัวจิบแล้วไม่ใช่เป็นนกกระจิกเป็นนกกระจิกรู้ได้ไงว่ามันเป็นนกกระจิกมันจะชอบจิกต้นไม้โอ้สาเหตุเลยเรียกด้วยอีจิกนกกระจิกอันนกกระจิกนั่นงูอะไรเนี่ยไอ้งูตัวนี้มันไม่มีพิษหรอกเรียกงูเลยนะงูเขียวงูเขียวเหรอเขียวอะไรเขียวเข้มตัวเดิมเนี่ยบางคนลืมไปเลยเนี่ยมันมากระตุ้นเหรอลูกถ้าเรียกเต็มเขาเรียกงูเขียวหางอ่อนอ้าวมาติดตรงนี้แล้วไม่ได้จบเป็นมุกไปมันก็ไม่จบก็ขนาดเขียวเข้มให้ก็ไม่ใช่มาเขียวอ่อนอีกแล้วออกมาคนเดียวก็หาตัวรอดแหละนะถ้าเป็นพระพลคงไม่ให้ร้องเพลงหรอกแต่นี่เป็นภาระเงาตะคุ่มตะคุ่มหรืออะไรวะไอ้ตาดีๆดูดิไหนอ่ะแสดงว่าตาดีแล้วล่ะก็เห็นนะก็เห็นนะแต่ของตัวว่าตาไม่ดีแต่เขาคือไม่เห็นเลยจบสั้นๆหนึ่งมุกนี้ในระหว่างที่ตะคลุ้มและตะกละกำลังพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นกลับไปดูเหตุการณ์ที่เมืองสวรรคโลกนครขอให้เจ้ากลายเป็นคนขี้เลวณวันนี้
ใครใครลูกแตงลูกไหนเฮ้ยลูกไปไหนท่านเจ้าเมืองลูกไหนยังไม่ทันได้ทรงตัวเลยนี่แล้วอยากโชว์เหลือเกินทูดขาดเลยอะไรนะตูดลูกหายไปไหนนี่ใครเนี่ยทีมเสื้อเกงเป้าขาดเด็กพ่อออกไปท่านเจ้าเมืองช้าก่อนเลยไรเลไปไหนวะท่านเจ้าเมืองใครไรเนี่ยเลไรเลไรหญิงสาวที่ถูกคำสาปเป็นแก้วหน้าม้าในลูกข้านี่เขาต้องโดนต้องคำสาปทำไมต้องพูดอย่างนี้ทำไมทำข้าอย่างนี้แล้วข้าจะหาผัวได้ยังไงอ่ะก็ท่านมองคนแต่ภายนอกไม่ดูที่จิตใจของเขามองข้าเป็นคนขี้เหร่ท่านลองสัมผัสความรู้สึกคนขี้เหร่ดูวันใดที่เจ้าเจอรักแท้เจ้าจะกลายร่างเป็นดังเดิมพ่อจะไปพาเจ้าไปเมืองเกาหลีไปทำหน้าใหม่ลูกไม่ต้องกลัวลูกให้มันบึ้มๆกว่านี้ได้อีกลูกไม่ต้องกลัวให้มันสาเป็นเสกไปเลยถ้าไหนๆจะทำหน้าใหม่ลูกขอยกเครื่องใหม่เลยนะพ่อยกใหม่เลยลูกทำใหม่หมดเลยลูกเอาละในเมื่อเองสาบลูกข้าได้แล้วก็ข้าจะขอสาบเองเหมือนกันให้ข้าเป็นมีตัวสำรองอีกป่ะไม่มีแล้วเราอยู่แค่นี้แล้วสามแค่นี้แค่นี้เอ้ยไอ้บิ๊กไปไหนอะบิ๊กไม่อยู่แล้วอ้าวดังแล้วไม่อยากมานี่แล้วไปเดินเล่นแถวห้างแล้วเหมือนได้ไม่เดินอยู่แถวนี้เองปัญญาปันสุขอยู่แถวนี้แหละนั่งเครียดอยู่คนเดียวเนี่ยอ้าวไม่สนุกเหรอไม่ได้สนุกอะไรเรื่องที่สี่ที่ห้าไอ้เวโทรหาป้าแทนที่แทนที่จะฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงฮัลโหลหาวนำมาก่อนแล้วหาวนำมาก่อนเลยพี่บ่าวเหรอพี่เฮ้ยพ่อต้องพาข้าไปข้าไปเองพ่อเองไปบ่อยๆจะได้รู้เส้นทางแล้วกลับมามาบอกเขาด้วยว่ามันทำได้พ่อทำได้ได้รู้เปล่ายังพ่อได้ง่ายนิดเดียวพ่อทำไงตัดหัวเปลี่ยนพ่อทำได้แล้วนะจริงๆลงข่าวใน TikTok ตัดหัวเหรอใช่พี่เอาหัวใครมาใส่ก็ได้เหรอใช่พี่สามารถหาโมแบบเขาอะไรเรียกอะไรอะโมเดลโมเดลมาได้เลยเปลี่ยนเลยเอาหน้าคนใส่คนนั้นอะคุณปัญญามาใส่ให้พี่เป็นเจ้านายคนบ้างไม่ได้อยากรอแบบเป็นมาริโอนะเด็ดไม่ไม่อยากเป็นคุณปัญญาอยากจะเพิ่มเงินเดือนให้ถูกใจเด็กนักเสร็จถูกใจถ้าเปลี่ยนเนี่ยคุณปัญญาก็ต้องใส่หัวพี่นะอะไรนะนั่นแหละต้องใส่เอาหัวพี่ไปใส่ของคุณปัญญาเอาคุณปัญญาไม่ใส่นี่อยากให้เขารู้ความรู้สึกเออความรู้สึกดูสิไอ้มัมมานี่พี่นี่ซ้อมก่อนจะชอบเป็นคุณปัญญานะเอาหัวใส่เพื่อสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไอ้มัมอยู่ไหนวะไอ้มัมมานี่ดิมาแล้วว่าเขาเล่นอะไรมันไม่ค่อยตลกเลยนี่ไม่ตลกเลยเฮ้ยซ้อมหน่อยวะไปแล้วบรรดานักแสดงนะครับแสดงล่ะคะไอตอนละ12,000มันหมดสมัยแล้วต่อไปคิดเป็นท่าท่าแบบมาเล่นฮาหนึ่งใช่ไหมฮาละ2,000ฮา2,000สิบฮา20,000ยี่สิบฮา40,000คิดเป็นฮาเลยมันต้องอย่างนี้อันนี้ฮาละ300ไม่ฮาตัด150เลยอะไรเหลืออะไรคือตั้งเฮ้ยเดี๋ยวพี่ตาแสดงพี่ตาชื่อเป็นอะไรวะฝันไปไปเลยถามไอ้ถามให้คือมันชั้นห้าให้ได้เป็นคนเดียวมามแล้วเพื่อนก็ไม่รู้เรื่องก็ตัดไอ้ตัวตัดคนตัดก็ไม่รู้เรื่องก็ตัดออกอากาศมันเรื่องสนุกไงพออากาศไปแล้วปั๊บก็เรียกมัมที่หลังเล่นงี้ดีกว่านะพี่ที่ชอบมันพี่ดองคนเดียวข้าจะไปเมืองนครเกาหลีไปทำหน้าทำตามาใหม่ไม่ต้องกลัวลูกไอ้แค่สารก็สาบไปไม่เป็นไรอย่าลืมรักแท้ถ้ารักแท้จะกลายร่างเป็นตัวเดิมเป็นคนสวยเหมือนเดิมไปจุฬาเสด็จพ่อค่ะน่าจะลานานตั้งนานแล้วไปเลยฉันอยากสวยเดี๋ยวนี้รอไปก่อนเองต้องเจอรักแท้แหละคำสาปนี้จะถูกทำลายลงก็ต่อเมื่อเลไรตามหารักแท้จนเจอเลไรจะตามหาคนที่รักในหน้าตาอันแสนอัปลักษณ์นี้ได้หรือไม่ติดตามกันต่อครับ3วันต่อมาในป่าหิมพานต์ใครมาฮะWe'll be right back.
รรณคดีก็มีในนิทานก็มีแก้วหน้าแก้วหน้าม้าถูกต้องจ้าเฮ้ยฉันเป็นราชธิดานะฉันชื่อว่าเรไรชื่อเต็มเรไรนี่ทำไมเจ้าสองคนรูปร่างอัปลักษณ์ขนาดนี้อ๋อคือเราเป็นคนป่าไม่สามารถถอดได้อ่ะน่าสงสารเหลือเกินท่านก็ต้องอยู่อัปลักษณ์แบบนี้เหรอเขาว่าเราอัปลักษณ์อ่ะแล้วหน้าตาอย่างเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอัปลักษณ์สุดๆท่านก็ขยันถามเนาะคุยกันนะฉันจะกินไก่ทั้งตัวนึงท่านพอจะรู้ทางไหมฉันจะไปเกาหลีนครฉันจะไปทำหน้าทำตัวใหม่ฉันจะสวยกว่านี้โอ้ไม่รู้แล้วเราอยู่กับปลาแต่เดินทางคนเดียวไม่กลัวอันตรายเหรอเนี่ยอุ๊ยไม่กลัวฉันไม่กลัวใครทั้งนั้นแหละจ้ะก็ทำมองไม่เห็นก็ถอดแว่นสิไอ้เนี่ยฉันแก้วจ้าอุ้ยทำไมแล้วแต่ละคนรูปร่างอัปลักษณ์แบบนี้เวรพูดไปดูตัวเองกอลัมคนป่าที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพาตอันนี้ใครเนี่ยโอ้ยนี่ไม่เคยแปรงฟันเลยเหรอฟันเหลืองมากเลยอ่ะไม่ได้เข้าบ้านจะแปรงได้ยังไงล่ะต้องพูดก่อนเดี๋ยวคนทิ้งพูดแล้วที่โรงแรมเขาไม่มีแปรงให้หรือไม่ได้นอนโรงแรมนอนบ้านเพื่อนตัวเนี่ยตั้งชื่อไปไอ้ระแวงดูระแวงหมดเลยเนี่ยอะไรตัวอะไรแปรงอะไรเนี่ยแปลงอะไรตัวนี้ก็ชื่อเงาะเขาถอดหัวไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเขาถอดได้เขาจะหล่อแปลงมีใครมาปะเนี่ยกลัวเขาจับได้ต้องอยู่ที่ปลอดภัยไอ้หนูกลัวเขาจับได้เหรอคนแก่หลงลืมปะเนี่ยมาจากไหนกันมาจากไหนกันไม่ใช่คนแก่อ๋อเหรอแปลงอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวไอ้นี่ใครนะเงาะเงาะป่าเป็นเงาะเงาะเออเป็นนี่เงาะแดงน้องเงาะโรงเรียนเงาะแดงเอ้ยเงาะเดี๋ยวนี้เงาะติดหล่อแล้วล่ะทำไมอ่ะไอ้เงาะมันต้องทาตัวดำหน้าดำนะอ๋อไม่ได้ติดหล่อหรอกสาเหตุที่ไม่ทาได้ดำก็เพราะเขาไม่ได้แต่งให้ง่ายง่ายสุดเลยจะไปจะไปจะไปไหนล่ะจ๊ะเราจะไปเลือกโคเงาะอย่าบอกว่าจะไปสวรรคโลกนครนะเฮ้ย รู้ได้ไงวะเนี่ยเอ้าก็นั่นเป็นเบอร์ของพ่อฉันและฉันน่ะก็คือเป็นองค์หญิงที่นั่นแต่ไม่ต้องไปหรอกเพราะว่าฉันไม่ชอบคนขี้เหร่แบบนี้เฮ้ยพระราธิดาทำไมขี้เหร่อย่างงี้วะเนี่ยใครขี้เหร่เนี่ยฉันสวยเอ็ดแต่ก็พอขัดได้นะขัดอะไรอ่ะอย่าทำให้ฉันไม่ได้นะฉันเป็นราธิดานะแป๊บนึงบ้างสำคัญคือบ้านแล้วจะมาบ้านเป็นที่ทำไมเนี่ยคนมันหน้ามืดก็คือก่อนเลือกคู่ไงอยู่ในป่านานฉันมีแหวนไอ้นี่กลับก่อนเดี๋ยวผลมาลุงทำไรเนี่ยเอ้ยนี่แกซ้อมฉันทำไมลุงทำไรเราจะปั้มทำไมเนี่ยอย่างนี้ขนาดหน้าตาอย่างนี้ก็ยังไม่มันเกี่ยวอะไรกับเอง2คนวะไม่มันไม่ยุติธรรมไม่ร้องไม่ร้องสงสัยเป็นโจรรู้ได้ไงวะโอ้สภาพนี้มึงเหรอโยนิ่ง
มีทั้งหมดส่งมาเท่าไหร่มีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดเออมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดแต่เป็นโจรใหม่เดี๋ยวนึกก็พูดไม่ถูกเสือเขียวโจรป่าที่ชอบปล้นเงินชาวบ้านเอาเงินมาเฮ้ยมาแล้วอะไรผู้หญิงหนีเดี๋ยวก่อนคือจะมาป้นใช่ไหมเอาเงินเดี๋ยวมีใครเอาให้หมดเลยแต่ความยุติธรรมมันต้องมีไปทำผู้หญิงทำได้ทำกันมากผู้หญิงเขาไม่รักอย่าใช้กำลังข่มขืนเขาจำใส่สมองไว้ใจเย็นๆจ้าใจเย็นๆโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอีซ้ำพี่ทำไมอ่ะทำเป็นทีมไม่อาบก็ต้องอาบอย่าให้เจอนะไปเลยเจอได้ไงวะจำไว้ไปเลยเองไม่เกี่ยวไปเลยงั้นเองส่งตังค์มาดีกว่าใครจะได้ไปได้ตังค์แล้วไปใช่ไหมไปเลยเอาตังค์ในกระบุงเนี่ยไปซะโอ้โหกว่าจะได้ออกตัวสุดท้ายให้ไปแล้วมันไม่มีตังค์ทำไงดีอ่ะคัดคืนเหรอเอ้ยอะไรมันไม่ได้เลยอัปลักษณ์แค่เพียงรูปร่างข้าเห็นชัยข้ายอมยอมพาท่านไปรักษาทำไมสู้เมื่อกี้ยังสู้เลยหงอเรื่องนี้มึงปากเลยอ่ะขนาดลูกจะสวนยังระแวงเลยก่อนล่ำพยายามที่จะลวนลามเลไรเพื่อหวังจับพะเมียแต่คลุ้มเห็นท่าไม่ดีจึงช่วยพาเลไรกลับไปยังเมืองสวรรคโลกนครทันทีณเมืองสวรรคโลกนครมาแล้วหรือเรียบร้อยแล้วเอ้ยมาช้าจังวะติดธุระนิดหน่อยอยู่กลางป่าในเสด็จพ่อนี่จะมาเลือกคู่แล้วเหรอติดธุระอะไรตรงไหนอ่ะมันมีธุระจำเป็นนิดๆหน่อยๆนะเสด็จพ่อมีเรื่องมีราวอะไรใครเปล่าไม่มีลูกสาวล่ะไปโมใหม่ยกเครื่องเลยนะยกเครื่องใหม่ที่เกาหลีที่เกาหลีเยี่ยมเลยเสด็จพ่อนี่เองมาผู้เดียวหรือเอามาคนเดียวก็เห็นคนเดียวนะแหมหลับง่ายนะเสด็จพ่อเดียวหลับนี่พิธีเรียบร้อยนะเรียบร้อยจัดไว้เองเรียบร้อยแล้วไอ้ล่ำใช่ไหมเนี่ยล่ำเองเป็นลูกสาวล่ะเดี๋ยวก็มาแวงอะไรล่ะดูให้รอบๆเมืองได้ข่าวเปลี่ยนชื่อร้านเหรอร้านอะไรเจริญพ่อลูกสาวเดี๋ยวมามันต้องอย่างนั้นรอแป๊บเองเตรียมไว้เลยได้เลยนี่มาแล้วอย่าให้เจอมางานนี้ด้วยเหรอมามีเรื่องกับใครมาเนี่ยลูกไอ้เงาะนี่ไงอ้าวต่อยล่ำทำไมล่ะฮะไอ้ปลาไอ้คนปลา
ท่านพ่อเสด็จพ่อพ่อเหรอโอ้โหคำพูดคำพูดแรกก็ไม่น่าไหว้อ่ะคนป่าเออเออไม่ตายยังช่ำๆมั้งไอโอ้ฉันไม่เคยโผล่กลางแดดอย่างนี้หรอกอยู่ในป่าเหรอชอบป่าเขาเขียวมืดๆคลึมเองมาก็ดีแล้วมามาเป็นปักขีพยานกันด้วยลูกสาวจะแต่งงานแล้วข้าบอกไงว่าข้าคือราชธิดาเฮ้ยโอ้พ่อข้าไม่อยากแต่งกับผู้ชายคนนี้อ่ะเอ้ยไอ้นี่มันรวยเขาทำลายน้ำใจข้านี่มันมีแหวนพิเศษด้วยมีเดอะริงด้วยเฮ้ยแต่ฉันไม่อยากแต่งแล้วอ่ะฉันก็ไม่อยากแต่งแกไม่สวยเลยแกแหละขี้เหร่เฮ้ยอย่ามาพูดอย่างนี้นะแอบรักทุเรศเฮ้ยทรงมหาวเหรอพระข้าเขาจำได้ไหมเขาบอกว่าถ้าข้าเจอรักแท้ข้าจุ่มพิษแล้วข้าจะกลายเป็นคนสวยอ่ะเออเห็นไอ้นั่นที่มันสาบไว้เนี่ยแล้วเองเจอยังอ่ะเนี่ยข้าก็เจอกันสามคนเนี่ยอ้าวข้าขอลองดูได้ไหมล่ะแล้วใครรักแท้ของเองล่ะข้าก็ไม่ชอบทั้งหมดนั่นแหละลองหอมไอ้นี่จุ่มไอ้นี่ก่อนสิถ้าใช่มันก็จะเกิดอะไรขึ้นล่ะมันเขาจะเปลี่ยนร่างอันล่ะฉันจะกลายเป็นคนสวยลองดูเผื่อจะสวยดูไอ้หน้ามึนมันบ้ากรรมจริงเอ๊ะนี่อะไรของเสด็จพ่อเนี่ยฮะมันเรื่องอะไรเนี่ยฮะเอ็งทำอะไรล่ะเอาก็บอกให้ทำอย่างเงี้ยข้าหอมเองเออเอาล่ะมันนี่ในกายร่างเลยไม่ใช่รักแท้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไอ้เด็กเด็กต่อยอะไรวะไอ้ปั้มได้ยังไงอ่ะถ้าไปโดนหญิงนะเจอพ่อเขาเออเออขอโทษมันพอไหมมันพอคำขอโทษมันพอไหมพอไหมขอโทษนะครับมันทำเหมือนลิเกไม่ให้พวงมาลัยเอาลองจุ่มพริกข้าดูพ่อกลับมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอโทษขอโทษขอโทษเสด็จพ่อด้วยนะไม่เป็นไรนี่ลูกข้าตัวจริงเฮ้ยนี่เหรอโอ้ฉันงดงามเหลือเกินแม่นางเฮ้ยนี่คือคู่แท้จริงๆไม่ใช่ท่านไม่ใช่คู่แท้ของข้าแล้วใครล่ะเดี๋ยวนี่คือตุ๊ดอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไม่หายไปเหรอไม่หายเป็นเงาเราพี่เองด้วยท่านคือรักแท้ของข้าเหรอลูกข้ากลับร่างแล้วเจอรักแท้แล้วพวกเองมาก็ดีแล้วงั้นเป็นสักขีพยานเลยข้าเจอรักแท้แล้วงานกอดลูกต้องมันยันแต่ที่กอดแบบแน่นแน่นขอโทษนะผมลืมตัวโทษลูกเองลูกก็แต่งงานเลยงั้นนะแต่งเลยข้าดีใจกับคู่แท้ด้วยเงาพูดเก่งไอ้ล่ำมานี่ดิเอ็งมาลดน้ำสังดอกสะเดาสิสังดอกสะเดาพูดแบบสังดอกสะเดาด้วยแล้วน้ำสังอ่ะเอาละนะวันนี้เป็นวันมงคลถึงเวลาของเขาแล้วเวรกรรมของเจ้าหมดแล้วแล้วนี่ก็เจอคู่แท้แล้วอ้าวแล้วเสกข้ามาเป็นแบบนี้อ่ะเป็นไงยุ่งเรื่องชาวบ้านเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวอะไรจำไว้อะไรเนี่ยมาก็ดีแล้วมาไปเออมีความสุขกันนะอยู่กันนานๆผ่านบททดสอบไปแล้วพูดแบบสังดอกสะเดาด้วยอยู่กันนานๆรักกันนานๆนะแบบคำคบพูดแบบคำคบด้วยรักใครมากๆเป็นคู่แท้
เป็นอะไรเนี่ยเป็นเพื่อนเขาบอกอยู่เป็นเพื่อนเอาลักการลักการนะเออแล้วผ่านบททดสอบแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วรักกันนานนะรักกันนานนานแฮปปี้เอ้ยไอ้เพื่อนแกก็เพื่อนฉันตอนนี้ฉันมีครอบครัวแล้วนะแล้วแกจะจุดอยู่กับฉันไหมเดี๋ยวฉันคงอาจจะไปอยู่ที่เดิมที่บ้านเกิดเราที่ไหนอ่ะในป่าไงอ้าวท่านเจ้าเมืองอวยพรหน่อยขอให้เองอยู่รักกันจนแต่จนเจ้านะแก่เท่าจนแก่จนเท่านะอย่าทิ้งกันไปอย่างนี้ออกจากบ้านนะลูกนะรักกันนานๆอ้าวชัยโยที่อ้าวร้องเพลงชัยโยที่ไอ้กอลัมอ้าวชัยชัยชัยอ้าวโยโยโยอ้าวชัยโยชัยโยชั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 ยยศเอียงจุกข้าชอบในที่สุดเลไรก็พบว่าตะคลุ้มคือรักแท้ของตนนั่นจึงทำให้คำสาปของเลไรเสื่อมลงและกลับมามีรูปลักษณ์ที่งดงามก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกับตะคลุ้มในทันทีเจอนานมากผอมไปเยอะมากเลยนะโอ้ตั้งแต่มีผัวแล้วก็ผอมหมดแหละไอ้มีก่อนที่ไม่มีผัวเป็นไงเห็นหุ่นเป็นไงรีบผอมไอ้แม่โดนกระหน่ำทุกวันพี่ก็ทำมาหากินออกกำลังกายมีหรอกแล้วพี่มดหุ่นเป็นไงตอนนี้ผอมลงผอมลงผอมแล้วทำไมพี่ไม่ให้เขาไม่ให้พี่มดใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะใส่ไม่ได้ทำไมอัพเตอร์ช็อกเต็มเลยตรงนี้พ่อๆน่ะเดี๋ยวพูดว่าหนังท้องแตกไม่มีรอยเลื่อนของหนังท้องแต่ตอนนี้แกสวยขึ้นแล้วตั้งแต่ผัวทยอยเลิกมีน้อยทีละคนทีละคนคนมันสบายใจอ่ะคนสบายใจก็อ้วนขึ้นนวลขึ้นพักหลังก็เล่นให้คนทางบ้านหาทางบ้านหาคือหาซึมเลยเนี่ยมีแต่พวกสเตจันทานเนี่ยฮะมาเล่นเกมกันดีกว่าครับดีเหมือนกันนะดีน้องซีแข่งกัน3ทีมส่งตัวแทนมาโอน้อยออกใครแตกต่างจากเพื่อนโดนทำโทษแค่นี้เลยคุณเล่นอะไรฮะคุณแพทไทยพงคำเหลาถาดใช่ถาดโอ้เห็นแล้วคุณนี่ถืออะไรก็เหมาะนะถือกล้วยก็เหมือนเดินตามฉากข้างหลังมันอ่ำมันไม่นี่คือว่าไอ้นี่แต่งตัวอะไรก็ขึ้นหมดเล่นไปน่ารักดีออกไม่ใช่น่ารักหรอกมันอ่ำนะคนอื่นมันเสียหายไม่ใช่หรอกนี่ไปออกแปลงข้างนอกไม่ได้นะทำไมแฟนคลับออกจากคุกมาเขาตีตาหนูพี่ยืนขอโทษแต่พี่น่ารักจริงนะพี่ถืออะไรก็น่ารักเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเล่นอย่างนี้เนี่ยมันหาธรรมชาติธรรมะก็หาได้ยิ้มกันพี่มีชื่อเสียงมาก่อนโอ้ไอ้นั่นสนุกแล้วนี่อะไรนึกได้ไงคนนึกไม่ได้ก็กี่คนใครสามคนเลยแบ่งกันใครสามทีมเจอกันเลยส่งตัวแทนมาใครแตกต่างจากเพื่อนคนนั้นโดนทำโทษยกตัวอย่างเช่นสามคนลองสามนี่มีอุปกรณ์เลยโอน้อยออกโอน้อยมือก็หมดออกนี่แตกต่างเพราะแตกต่างแล้วคือแตกต่างคือต้องหยิบแล้วก็ตีพี่อย่างนี้คือแล้วผมต้องทำไงปกป้องยังไงจริงเด้งฮะมันไอตรงนี้มันเจ็บทำไมอ่ะอะไรเมื่อกี้พี่ตียังไงมันตีแล้วมันมาเฉียวนี่หน่อยไม่ตียังไงไม่ตีงี้นั่นแหละมันก็เป็นอีกเสียงนึงเป็นสองทั้งเลือกทางที่เสียงอย่างนี้เห็นไหมแต่คุณชอบเสียงทางที่เสียงนี้เสียงที่แตกต่างโอ้ยเออถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาต้องไปหาหมอแค่นั้นเองพี่ตาเคยไปเยี่ยมทนๆหน่อยนะตอนเข้าโรงพยาบาลตอนเข้าโรงพยาบาลเป็นไงบ้างพี่ก็ไปเยี่ยมไปยิ้มไงยิ้มออกได้แล้วพี่หมดเยอะแล้วมาออกได้แล้วโหคืนเป็นหมื่นเลยอะมาเล่น
พี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบหนองพี่บอกตรงพี่ไม่ชอบหนองพี่มึงชื่อสนั่นเห็นไหมเล่นดูมั่งหนองเวลาเล่นอะไรพี่มัมเลยตอนแรกเลยตอนพี่ดังหนองพี่ก้าวขวดใช่นั่นไปดูโลกดนตรีแจกสังเกงเลยไปดูโลกดนตรีใช่เป็นพี่ก้าวขวดเองตอนที่พี่มีชื่อเสียงน่ะหนองคุณก้าวขวดไปดูโลกดนตรีที่ช่อง5ได้ไหมแจกสังเกงนั่นแหละแล้วหลังรถกระบะนะฮะนั่นแหละนั่นแหละช่วงยุคทองของพี่หนองยังเด็กนักเขาวิ่งบ้านผีปอบเขาวิ่งข้างเรื่องเนี่ยหน้าเขาเป็นยังไงเขาวิ่งชนดังก็เลยแหมบเข้าไปตอนที่พี่มีชื่อเสียงระลอก2ที่ที่หนองคายไม่ใช่โควิดอันนี้มากับโควิดเออหนองนี่ยังพาเด็กอายุ13 14ไปแจกจ่ายรถกระบะจำได้ป่ะเอามาเล่นดีกว่าพี่หมามเลยนะคนแรกพี่3คนจะเจอกันก่อนเลยพร้อมนะเอาเลยป่ะต้องมีคำว่าโอน้อยออกด้วยนะรอผมก่อนโอน้อยออกเราแตกต่างโอเคได้ไม่ได้คะแนนพี่ต้องรีบหยิบเลยเขาแตกต่างหยิบแล้วตีเลยไม่กล้าหยิบไงทำไมอ่ะเพราะดูสิเนี่ยกลัวไหมล่ะใครก็กลัวเล่นเหมือนหนองอ่ะตอนที่พี่ดังแรกๆอยู่สุราษฎร์นี่สุราษฎร์เล่นเป็นที่เกมสุราษฎร์ที่แสงเกงขาเด็บอ่ะที่ไปเตะเขาแล้วเขาล่วงจำได้ป่ะเขาทำอะไรอยู่เขาอยู่สุราษฎร์อยู่สุราษฎร์อยู่พุ่นพินตอนนั้นก็ชื่ออะไรอ่ะพงเม็ดพริกเขาชื่อพงเม็ดพริกนั่นแหละนี่เล่นตลกแกงเท่านั้นแม่ยังเอ้าพี่จ๋องไม่เจอป่ะนั่นไงยิ้มเป็นมุขปัญหากันน่ะกลับมาเป็นมุขคาราบาวได้ไหมโอ้โหน้อยออกหักเลยเขาให้ตีเนี่ยตีหัวไงเอาตัวเติร์ดตีไม่ได้เหรอแต่เนี่ยนี่โหดมากตีหักเลยตอนที่ระเบิดเถิงจำได้ไหมทำไมฝนต้องตกย่องไปรถมหาสนุกครับมาเอามาเอาเลยพี่ล่าพร้อมนะฮะเข้าใจกติกาไหมครับเข้าใจครับโอเคสติดีๆพร้อมโอ้ยังโอ้น้อยโอ้พอแล้วโอ้ทีมเดียวกันทีมเดียวกันครับคนที่แตกต่างโดนตีที่มันคิดมาน่ะให้พวกมาเล่นกันไหมลองดูดิลองดูไอ้บิ๊กมาไอ้บิ๊กนัดมาไอ้จักมาดิไอ้จักมานี่เลยมาเล่นดิมานี่ออกมานี่เลยมาดูดิโอ้ยดูดิมีอยู่แค่นี้มาเดินเบียดกันอยู่เนี่ยเอาลองเล่นดิเอาฝั่งโน้นรู้กติกาไหมเนี่ยโอ้น้อยออกอุ้ยทำไมโอ้น้อยออกก่อนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้น้อยอีกทีรู้มากเดี๋ยวรู้มากรู้มากรู้ทั้งมากทั้งออฟฟิศรู้มากเอาเลยลองดิโอ้น้อยออกรู้มากไปอยู่ตรงนี้เสด็จจันทางไปมาคราวนี้ไม่มีที่คุมใครแตกต่างอยู่เฉยให้ทำโทษก็คือตั้งกติกาเองเป็นเจ้าของบริษัทหรือไงข่าวรั่วแล้วทีนี้แค่ไปเข้าไปคุยหุ้นเฉยโอ้ยยังมีหุ้นอีกถอดเฟซชิลเลยเดี๋ยวอันตรายพี่ได้ขออนุญาตถอดเฟซชิลก็คือไม่ต้องรีบตีเลยไปตีเลยเน้นเลยทีเดียวเลยไม่ต้องใช้นี่เลยใช้นี่เลยนี่เลยนะสองคนสองอันเลยสองถ้าแพ้ปั๊บโดนสองคนเปี้ยคนละทีเลยแต่พวกเราต้องรักกันนะจะรักกันอย่าแรงไปแล้วเฮ้ยมาพร้อมละโอ้น้อยออกนี่อ้าวหลบเพี้ยเลยนี่เพี้ยเลยใช่โอเคก้มเลยเบาก็ได้แรงก็ได้ใช่ไหมพี่ขอก่อนดีกว่าได้เมื่อกี้บอกว่าเราต้องรักกันนะใช่ไหมเป้าหมายหน่อยดินะอือนี่ไงจำไว้นะโอ้ยน่ารักจำไว้นะน่ารักน่ารักจังต้องรักกันนะครับก็คือแรงก็รักได้ต้องรักกันนะครับมันคิดเด็กไอ้บอกรักได้อ่ะแต่ใจเกลียดไม่ต้องทำทำไมอ่ะฮ
ทำไปแล้วเกมคือเกมไงคุณเท่งไม่คือเรื่องเกมเออแค่นั้นเองแค่ทำโทษกันไปน้ำหนักเลยน้ำหนักมือไม่รักหรอกต่อเลยต่อเลยครั้งที่สองครับเดี๋ยวสิมึนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีการเปลี่ยนตัวเหรอครับเอาเลยเลยพร้อมจังหวะแล้วแต่พี่เลยพร้อมโอเคเราต้องก่อนเลยมาก้มลงเหมือนเดิมแหละความจริงอะผมว่าหน้าพี่จะปิดท้ายนะให้มันซอฟหน่อยนึงตอนนี้พี่ไปซอฟมีความหมายหรอกแปะเหมือนน่ารักอะพอน่ารักเสร็จปั๊บมันประหารมันหนุ่มก่อนมันหนุ่มก่อนเราข้ามเกมคิดจะสะสมไหมอะไรนะสะสมไหมข้างในจะเป็นอะไรไหมเดี๋ยวตอนนี้เป็นต้อง60ขึ้นพวกเราจะเดินกัน3คนหน้าบริษัทปัญญาเลยนะปัญญาอะไรนะขอตังค์จังเลยมาอะไรนี่อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยผมจะกระโดดอย่างนี้เหรอมาแล้วเมาก็ได้ใช่ไหมเฉพาะการจับมืออะหมดความเคารพเลยผมมีสิทธิ์ป่ะก็จับได้เออพี่ดีเขาก็พูดคั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 ดเอาก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนคัดหนึ่งเอาดีหนูเอาโอ้โหเอ้ยเร็วเร็วพี่ไปแล้ว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 ถึงเป๊ะไปแล้วทำโทษแล้วไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาของพี่ไปแทนอีกอันนึงใช่พี่จะโอนสิโอนกันง่ายๆเหรอเอาพี่ไปแทนอีกอันนึงแต่พี่ไม่อยากไม่ได้ไม่ได้ไม่พี่รักอยู่แต่โอนให้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 ก็มันจะไปโอนทำไมล่ะได้โอนให้แต่เมื่อกี้พี่ตีค่อยๆนะค่อยหนองแล้วแต่หนองแล้วกันผมนะมันยังจะมีเกมใช่ไหมมีใช่ไหมมีแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวเลยครั้งนี้ครั้งเดียวหมดแล้วอะไรนะเลือกการเหลืออีกแค่ครั้งเดียวแล้วจบเลยครั้งเดียวเอามาทำโทษเราไปรู้ที่ดีกันนั้นโอ้โหขยิงเอาเลยแต่ยังไงก็รักกันนะมาเข้าสุดท้ายแล้วนี่ไม่มีรู้กันเลยนะไม่รู้ไม่มีแบบว่าขยิบตาให้กันว่าคนนู้นจะต้องโดนคนนี้จะต้องออกอันนี้ไม่มีนะครับผมดูแววตาอยู่สั่งมาครับความแป๊บอะไรเข้าไปพลังความไปเกมท้ายแล้วมาอะไรหงายไปหงายไปไปเฮ้ยเอาดิมึงมานี่แล้วเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ครับมึงแล้วเมื่อกี้นี่มึงแล้วไม่เห็นน่ะจริงๆชัดๆเลยเอามาชัดๆเลยแบบออกมาเลยช้าๆ1 2 3ค่อยๆออกมาเห็นกันเลยคือออกมาคือออกมาจะใบหูเนี่ยก็คือถ้าอย่างงี้ก็อย่างงี้นะไม่ใช่มาอย่างงี้แล้วอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ผมกลัวมันออกมาแล้วนี่ช้าๆเลยพร้อมกันเลยเรามาซิได้ลองเนี่ย1กำให้ช้าๆไป1 2 3นี่ยังโกงเลยโอ้โหทำไมเอาจริงๆสิเอาจริงๆออกมาเลยเอาดีๆอันนี้แบบเอาดีๆเลยอยู่ข้างหลังนี่เลยห้ามโกงกันนะคนลงมาก็อย่างนี้เลยโอเคแล้วได้ให้ชัดๆอ่ะ2 3วงเฮ้ยต่อแล้วเร็วๆออกเร็วเย้ไม่แล้วพี่ไปเปลี่ยนทำไมล่ะพี่ก็นู่นดิถ้าพิงอ่ะเออใช่นี่ผมเอานี่เออเอานี่เดี๋ยวก่อนน้องซีครับกติกาคืออะไรกติกาคืออะไรครับกติกาคืออะไรครับเอาชาวบ้านมุงหน่อยครับคืออะไรครับเมื่อกี้นี่ครับผมไปจับมือข้างหลังเองผมไม่รู้หรอกครับก็ยังไงแต่เขาถ่ายคลิปไว้ครับ
อะไรเอาใหม่ดีกว่าจ้าๆดีกว่าเชื่อผมดิอันนี้ไม่ได้มาหันหลังเลย3คนเลยใครแบแบใครคว่ำๆเลยโอเคนี่เอามาใครคว่ำๆใครหงายไม่ต้องนี่เลย1 2 3ตรงนี้ๆงั้นนี่งั้นพี่บักนี่ได้อย่างงี้นี่เลยเดี๋ยวนะเอามือแว้งหน้าถ้าออกอะไรถ้าจะออกขาวคืออย่างนี้ออกดำคืออย่างนี้คุณผู้ชมเห็นพร้อมกันเลย okay, เอามือแว้งหน้าเอามือแว้งหน้าพี่มือแว้งหน้ารู้รู้รู้ซ้อมก่อน เอามือแว้งหน้านะอย่าโกงนะคุณผู้ชมเห็นภาพนะเอาโอเคพร้อมไหมฮะขาวดำฝากไปดูหน่อยฮะฝากไปดูหน่อยฝากไปดูหน่อยพร้อมโอ้น้อยออกไปไปไอ้โนกนั่นไงไอ้โนกไอ้ตาไอ้โนกมาเร็วไปเร็วเร็วไอ้โนกมาไอ้พวกเรางุ้มสองคนเอ็งหงายใช่ไหมเร็วเร็วใช่ใช่เอ็งอะไรผมคว่ำไงผมหงายสองคนหงายสองคนถูกป่ะเดี๋ยวได้ก็หนึ่งผมหงายสองคนถูกป่ะใช่ครับผมหงายสองคนคุณเทคคว่ำหรือหงายครับหงายผมก็หงายคุณงุ้มผมก็เห็นแว๊บๆว่าคุณเล่นหงายนะคุณจะกอกลับไหมผมอยากดูอยากเห็นเนี่ยผมคุณเล่นหงายครับผมอยากฟังจากปากคุณอะหงายคว่ำเหมือนกันกับพี่หม่ำครับหงายหรือคว่ำนี่หงายหงายหรือคว่ำหงายลูลูเอ้ยลาล่าหงายหรือคว่ำไม่รู้พี่หม่ำไม่เหมือนเพื่อนอะไม่เหมือนเพื่อนเขาเป็นพี่เขาเป็นพี่เขาเลยไม่เหมือนใครหิวเหรออ้าวแล้วล้างมือทำไมนะให้มันฉ่ำน้ำหน่อยหายใช่ไหมนี่คือกระพุ้นสุดท้ายใช่ไหมหายใช่ไหมหายครับเฮ้ยทางบ้านเขาเห็นอยู่แล้วล่ะไม่เป็นไรถ้ามีน้ำใจก็เบาแต่ถ้าจิตดูจากจิตใจอ่ะถ้าแรงก็คือจิตใจไม่ดีแค่นั้นเอาเรื่อน่ารักน่ารักจังมีโอกาสได้กินบะหมี่เฮ้ยมาทำธุระเปล่าแล้วไม่ได้กินบะหมี่มาแล้วสั่งมาที่บ้านอีกมันก็เหลือแล้วเนี่ยนี่เป็นบ้านดีใจมากเลยแหละทะลุขาบะหมี่เนี่ยบะหมี่ไม่เข้าบ้านแล้วเนี่ยเป็นภาระเขาเนี่ยไม่ได้กินก่อนมันก็เน่าเลยเนี่ยเฮ้ยผมช้ำอย่างนี้ได้ไหมถามดีหน่อยอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยโดนแล้วอ่ะไม่ถามโอเคถามเฉยๆถามดูว่าอย่างนี้ได้ไหมมันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะไม่ได้เอาอย่างเก่าคนแรกเลยคิงเจนเคยเห็นคนปีนี้ไม่ได้นะเออให้เห็นนี่แหละเอาแบบเดิมเดี๋ยวขอถ่ายรูปที่อย่างนี้หน่อยนะเอาแบบเดิมเอาให้ถนัดเลยโอ้ยังเอาอีกเหรอเดี๋ยวไม่รู้จากเขาอ่ะต้องรักกันนะรักสิแล้วจะมีห่างไหมเมื่อกี้พี่เคยห่างไหมพี่คว่ำคว่ำเออเนี่ยเดี๋ยวพี่หงายดิพี่ต้องหงายสิเมื่อกี้พี่บอกหงายจะคว่ำทำไมล่ะผมหงายสองคนใช่ครับใช่ครับผมหงายสองคนผมหงายสองคนถูกป่ะได้ได้ได้โอ้ยอย่างนั้นต้องนี่ไม่เข้าใจกันผิดใช่ไงพี่ก็แพ้ดิไม่ใช่ก็ใช่สิไม่งั้นพี่ก็ต่างไงพี่งุ้มใช่ไหมเมื่อกี้ผมคว่ำไงพี่คว่ำใช่ไหมใช่พี่แหงคนเดียวเออว่ายตายแล้วเราไอ้เมื่อกี้โดนได้ยังไงล่ะโดนเหมือนกันพี่ต้องโดนจบไปมีพี่โดนชนะนะครับชิงล้านว้าวว้าวและนี่คือช่วงจำบ้าทะแลนครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังไงก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับทำโซเชียลดิสแทนซิ่งถ้าต้องออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆและใส่หน้ากากด้วยเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรจะปลอดภัยที่สุดครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เอาเรื่องดนตรีมาทำให้เรารู้สึกดีขึ้นหน่อยแล้วกันผ่อนคลายหน่อยถ้าพูดถึงแซกโซโฟนส่วนใหญ่ผู้ชายจะเล่น
ผู้หญิงก็จะมีลมเป่าเหรอแซกมาเท่าไหร่นะตันเป็ดนี่ยิ่งหนักเลยนะผู้หญิงไม่นั่นใช้แรงเป่ามากมากเลยเพราะว่าพี่หม่ำก็เป่าใช่ไหมไอ้เครื่องเป่าผมไม่เคยเป่าคุณแจ้งกับเป่าบ่อยใช่ไหมครับเป่าอะไรฮะเป็นปีเลยนะปีอะไรนะที่เป่าเป็นปีอะไรนะเป็นปีชวาปีชวาเป่าแล้วเป็นปีผ่านน้ำใช่ไหมอันนั้นเรียกลิ้นปีลิ้นปีต้องจุ่มน้ำต้องจุ่มน้ำมีรูฮะพี่ยิ่งพูดยิ่งพูดตำรวจจะเข้าสตูอยู่แล้วเนี่ยเข้าบ้านไปแล้วไม่วันนี้คือเขาเป็นผู้หญิงอะไรอะไรมันเรื่องไอ้ดูใจเสียเนี่ยนี่ไม่ได้เลยนะเอาคุณผู้ชมแขกรับเชิญของเรานะฮะเป็นสาวสวยนะฮะเธอมากความสามารถเก่งระดับประเทศเลยก็ว่าได้จุดเริ่มต้นของเธอแปลกมากเธอไม่ได้ตั้งใจจะเล่นดนตรีแต่ทำไมเธอถึงมีความเป็นมืออาชีพจนวันนี้เพราะอะไรไปพบเธอเลยครับน้องโยนัทนิดครับสวัสดีครับน้องโยเมื่อกี้ยังคุยกับพี่หม่ำเลยปกติแล้วจะเห็นผู้ชายที่เป่าแซกทำไมถึงชอบเป่าแซกโซโฟนคะก็เข้ามาในวงโยธวาทิตย์ค่ะแล้วก็ได้มาเป่าแซกโซโฟนค่ะจุดเริ่มต้นไปเข้าวงโยได้ไงคะเพราะว่าในเวลากรอกใบสมัครอะไรสักอย่างค่ะเขาจะมีช่องที่เขียนว่าความสามารถพิเศษแล้วเราไม่มีตอนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกเป็นวงอย่างคุณเท่งล้อมกัน 3-4 คนเนี่ยที่นั่งเป่ากันเนี่ยมันเป็นกลุ่มเลยกลุ่มสมหัวของกลางกี่ปีแล้วคะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เกือบ10ปีแล้วค่ะเป็น10ปีเริ่มต้นจากความไม่ตั้งใจนะคุณผู้ชมแต่ความสามารถระดับประเทศมีรางวัลด้วยคืออะไรคะThailand International Wind Symphony ค่ะเข้ารอบซีมิไฟนอลค่ะมีอีกไหมนอกจากการแข่งมีเข้าร่วมมาสเตอร์คลาสกับนักแซกโซโฟนชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงในประเทศนั้นเพิ่งได้รับรางวัลอะไรไหมไม่มีรางวัลอะไรเลยดูดข้ามเครื่องอีกกว่าก็เป่าครับนี่มันเล่นไม่ห่วงคนทางบ้านมันเล่นเฉพาะในนี้ฮะพี่มัมไปไหนล่ะเดี๋ยวฟังกระเป๋าดิพี่เป็นคนชอบฟังดนตรีนี่ฟังเดี๋ยวเอาทำเป็ดมาดิทำเป็ดไปอันนึงดินี่มันเป่าแตกต่างกันมากเลยนะมีไฟแช็กไหมไฟแช็กทำไมฆ่าเชื้อ อ๋อไฟแช็กก็เผาเลยนะจริงเนี่ยคนเป่าเป็นอ่ะลองเป่าดิจะเป่าดังไหมลองดิจะเป่าดังไหมน้องก็เป่าง่ายอีกแล้วเอานี่ออกได้เอาไม่ชิวออกลูกครับไม่ใช่เป่าไม่ได้ครับเฮ้ยน้องสีพี่อยากมั่งเหนื่อยไหมโอ้โหเดี๋ยวนะเห็นไหมมันใช้ลมอ่ะโอ้โหเมื่อกี้คุณผู้ชมถ้าดูดีๆพี่โหน่งแบบเห็นไหมมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่โหน่งเฮ้ยโอ้โหมันต้องมันได้จังหวะของมันอ่ะไม่ต้องหรอกพี่พักหายใจผมรู้แบบปากแบบนี้ไปแล้วเรียบร้อยได้สองทันทีมันปวดคือมันต้องฝึกทุกวันเหรอพี่ต้องฝึกทุกวันเนี่ยข้างบ้านมีคุณเท่งลองดิโอ้ขนาดมาใกล้ๆรู้สึกปวดใจแล้วเนี่ยปกติพี่หม่ำก็ฟังดนตรีแจ๊สไหมผมแจ๊สกับโมซาร์ทสองอันน่าจะปีศาจอะไรนะอะไรนะน่าจะปีศาจฟังโมซาร์ทครูเคยดนเครื่องดนตรีอะไรแบบนี้เคยเป่าได้ไหมไม่เคยเลยพี่ได้ไหมต้องเต่าได้ไหมไม่ได้เลยครับเหรอครับมีแบบเครื่องผมว่ายากอยู่มันยากอันนี้ยากนะยากเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงชอบแนวนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะชอบแบบดีๆอะไรอย่างงี้ต้องสวยแล้วแต่คนชอบแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้หญิงตีกลองก็แปลกนะผู้หญิงเป่าแซกก็แปลกนะผู้หญิงนี่กีตาร์ก็แปลกนะมีแปลกกว่านั้นเจ๊จูแปลกไม่มีผมอันนี้เล่นอะไรนี่เจ๋งอ่ะผู้หญิงก็แปลกทั้งนั้นแหละที่เล่นไม่อยากเล่นด้วยสุดยอดอ่ะดูแซกโซโฟนเชิญค่ะเอาเพลงแบบว่าเป็นเพลงไทยได้ไหมคะน้องโยมีเพลงไทยเพลงหนึ่งคลาสสิกมากเขาแต่งด้วยหัวใจได้ค่ะฟังกันอยู่3คนพ่อแม่ลูกนักร้องคนนั้นยังอยู่ไหมอะไรนะนักร้องคนนั้นยังอยู่เขาก็ยังอยู่กับเราด้วยยังอยู่กับเราด้วยเพลงอะไรไก่ไก่ครับWe'll be right back.
ือบ10ปีเวลาเขาโชว์ให้เขาเป็นหลักเราอยู่ประเทศนี้มันก็จะได้สนุกสนานไปกับเพลงเราด้วยไงเพลงนี้ดังใหม่ๆตอนนั้นนะกระสิบลิงที่เกาะสมุยเต้นกันนาวเลยที่ชนบุรีลิงเต้นได้เปล่าใช่ใช่ไหมเออไม่ลิงไงลิงไงลิงไงเต้นไก่ไงเต้นไก่เพลงนี้ดัง10ปีแล้วสิบปีตอนนั้นพี่คบกับหนิงป่ะไอ้หัวเราะมันก็เล่นใหญ่เลยเนี่ยเล่นบ้าจี้เวลาคนฮาฮามันเล่นเนี่ยมันไม่รู้ว่าคนเขาชอบหรือไม่ชอบคือคนที่ถูกกระทำไงมันจำไม่ได้หรอกคนที่ถูกกระทำเนี่ยมันจำได้ไงคนที่กระทำเขามันไม่จำหรอกดูโชว์เลยดีกว่าไหมพี่นะเป็นเพลงแบบเมดเล่เลยได้ไหมคะอ้าวเชิญค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นบทเพลงคลาสสิกนะยุค90นะเป็นเพลงที่ฟังไม่เบื่อนะเพลงนี้ฟังไม่เบื่อหนังก็ดูไม่เบื่อหนังเรื่องนี้ผมน้ำตาร่วงช็อตเดียวนะช็อตไหนฮะช็อตที่พระเอกกำลังจมน้ำลงไปที่นางเอกโรสกำลังเรียกให้แจ็คกลับขึ้นมาคัมแบ็คคัมแบ็คคัมแบ็คตาร่วงตอนจะจูขึ้นรถจากไปเมื่อกี้นี่2เพลงนะอันนี้ My Heart You Gone Nothing Gone ชาแช่งอะไรสักอย่างเนี่ย Nothing is gonna chase my love for you จำแม่นๆหนีไหมเนี่ยจำแม่นเลยอ่ะโอเคสุดยอดนะน้องโยนะฝากผลงานหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีโชว์หรือจะมีการแข่งขันอะไรอีกไหมฮะน้องโยครับตอนนี้กำลังจะมีการแข่งขัน Thailand International Symphony ค่ะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็ขอฝากวงเกษตรศาสตร์วินซิมโฟนีไว้แล้วกันค่ะได้เลยค่ะหรือใครจะติดตามน้องโยหรือวงเกษตรศาสตร์ซิมโฟนีนะครับมีช่องทางการติดตามได้ที่ไหนคะเพจชื่อวงดุริยางเครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านครับขอบคุณมากครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับลาไปก่อนอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวๆๆสวัสดีครับ